านเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางวันตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วแหละรถค่อนข้างติดนะคะเพราะว่าก็ปิดถนนสุดท้ายตอนเย็นๆค่ะทางกระทรวงคมนาคมก็เลยมีมติให้รื้อเลยนะคะรื้อคานเหล็กตรงนั้นออกนะคะก็เริ่มกระบวนการรื้อเนี่ยตั้งแต่3ทุ่มที่ผ่านมานี้แล้วนี่ค่ะไม่สามารถที่จะซ่อมต่อไปในช่วงนี้นะคะรื้อออกมาก่อนที่เหลืออีก4ตัวทางกรมทางหลวงก็รื้อออกมาเป็นกระบวนการรื้อเรียบร้อยนะคะเสร็จไปตอนสักประมาณ 3:00 ที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้ 9:00 นเช้าคาดว่าจะใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วนะคะรื้อคานตรงนี้ออกไปทางไม่ใช่รื้อทางสะพานไม่ใช่ค่ะเฉพาะคานตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่มันเป็นปัญหาเนี่ยค่ะเป็นโล่งๆอยู่เนี่ยค่ะทางอธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุธบอกว่าก็จะทำให้เห็นว่ามีจุดขาดอยู่ถ้าเราผ่านไปก็จะเป็นจุดขาดจากทั้งสองฝั่งแต่ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายนะคะสามารถสัญจรได้เพราะว่าทางวิศวกรเนี่ยจากทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วตรวจละเอียดด้วยนะคะว่าไม่มีอะไรหล่นลงมาแน่ๆค่ะแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อถ้าโครงสร้างเดิมแข็งแรงพอก็จะปรับปรุงค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมให้เป็นโครงสร้างเหล็กแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็จะทุบทิ้งทั้งหมดนี่และหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบสะพานลอยเกือกม้านับตั้งแต่ตรงนี้ไปตลอดถนนไปจนถึงนู่นค่ะแถววังมะนาว มีทั้งหมดอีก16จุดด้วยกันนะคะ16สะพานเกือกม้าที่เป็นแบบนี้มันก็เกือบจะ30ปีค่ะก็ใช้งานมานานมากก็30ปีนี่ถือว่านานแล้วนะค่ะพอๆกันนั่นแหละค่ะก็ดูว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยก็คงจะต้องเคร่งครัดมากขึ้นนะคะว่าจะทำอะไรฟังนายกวิศวกรรมสถานนะคะดร.ธเนศวีรศิริซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าตามหลักปกติการก่อสร้างเนี่ยเขาจะสร้างจากล่างขึ้นบนแต่ถ้ารื้อจะรื้อจากบนลงล่างสะพานเนี่ยส่วนนอกสุดที่มองเห็นก็คือแผ่นกันรถตกนะคะซึ่งสิ่งสุดท้ายที่จะติดก็คือไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่กันรถตกนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องรื้อออกก่อนตามลำดับแรกหากมีการซ่อมแซมพื้นถนนนะคะแต่จากการตรวจสอบคาดว่าจุดนี้มีการรื้อพื้นก่อนส่งผลให้การรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพานรับน้ำหนักไม่ได้ตัวแผ่นกันตกที่ติดอยู่ด้านนอกสุดแล้วมันเชื่อมอยู่กับคานก็รับน้ำหนักไม่ไหวก็ร่วงลงมานี่ค่ะก็ตามหลักนี่ก็คือฟังดูแล้วไปรื้อพื้นก่อนผนังนะคะนี่เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดค่ะดร.ธเนศย้ำอย่างนั้นนะคะหลังจากนี้ทางสภาวิศวกรก็จะเข้ามาเป็นตัวกลางร่วมกับทางสวท.วสท.นะคะแล้วก็ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยไม่เฉพาะจุดนี้เท่านั้นนะคะทั้งหมด16จุดอย่างที่บอกไปนะคะฟังเสียงดร.ธเนศค่ะสะพานกับรถตรงนี้แตกต่างถ้ามองตรงข้ามของเราอะค่ะจะมีสะพานกับรถที่เป็นแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบกล่องซึ่งอันนี้เป็นแบบคานตัวไอใช่คานตัวไอซึ่งเป็นรูปแบบที่ในไทยมีมานานมากแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยสร้างมา29ปีแล้วนะครับเรามีสะพานแบบนี้เนี่ยตลอดเส้นทางพระราม2เนี่ยประมาณ16ตัวนะครับและทั่วประเทศเนี่ยมี169ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็คุยกับกรมทางว่าเราจะเขียนแผนกันไหมนะครับว่าเข้าไปตรวจสอบยังไงนะครับและมีการทดสอบอะไรหรือไม่นะครับและในแต่ละอันเนี่ยสภาวิศวกรกับผู้แทนสถานก็จะร่วมกันนะครับในการทำให้เกิดความปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวประกอบสำคัญเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือตัวคานอันที่สองก็คือตัวยึดนะครับที่เรียกไดแฟมตัวที่สามก็คือพื้นซึ่งพื้นเนี่ยมันจะยึดคานด้วยด้านบนนะครับเพราะนั้นไอ้องค์ประกอบเหล่านี้มันจะครบถ้วนนะครับแล้วก็สุดท้ายของการทำก็คือปิดที่ตัวกำแพงไอ้ตัวผนังกันตกทีนี้พอเรารื้อเนี่ยมันก็ต้องย้อนสอนมาก็คือรื้อผนังกันตกรื้อพื้นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นต้นครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ให้รายงานกลับมาภายใน14วันนะคะแล้วก็ได้ขอโทษประชาชนด้วยกำชับทุกหน่วยงานแล้วให้รอบคอบแล้วว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยถนนพระราม2ทั้งเส้นเนี่ยมีการก่อสร้างค่อนข้างมากซึ่งจริงๆก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่อยู่ในกระบวนการที่บอกว่าเป็นมาตรการอาจจะมาจากคนหรือว่ามนุษย์นี่แหละค่ะในการทำงานนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีว่าเกิดจากการประมาทหรือไม่นะคะตอนนี้สั่งเด็ดขาดแล้วว่าให้งดการก่อสร้างในช่วงที่มีประชาชนเดินทางฟังเสียงคุณศักดิ์สยามนะคะ
จริงๆเรื่องนี้ก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งกรมก็ตั้งแล้ว14วันต้องรายงานแล้วก็ผมก็ยังถามท่านทิพย์ดีว่าจริงๆเนี่ยที่เราประชุมในเรื่องการบริหารการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีการสั่งการเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับว่าให้งดการก่อสร้างในห่วงที่มีการเดินทางประชาชนซึ่งอันนี้ยังอยู่ในห่วงการเดินทางประชาชนนะครับเดี๋ยวรอคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงออกมาดีกว่านะครับก็ว่าไปตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับหลายคนยังผวากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็กลัวสะพานก็สั่งให้ดูทั้งหมดอยู่แล้วทุกหน่วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกรมทางหลวงผมกำชับตลอดเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเราเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็คงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะครับและคุณตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับครับครับนั่นแหละครับท่านรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องเงื่อนเวลาในการทำงานในการก่อสร้างเพราะว่าคนก็พูดกันเยอะนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันที่คนเดินทางเยอะนะฮะแต่ว่าทางกรมทางหลวงก็แปลกเลือกเอาเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยแล้วตอน2ทุ่มนะครับรถกำลังเข้าเลยค่ะนี่ถ้าคุณกำพูกลับมาจากเพชรบุรีมาถึงตรงนั้นพอดีเลยนะก็เราก็จะมาถึงแถวๆนั้นเหมือนกันก็ไม่รู้จะไปก่อนหรือติดอยู่ตรงนั้นหรือจะเคราะห์ร้ายก็ยังไม่ทราบค่ะคือมันเป็นวันที่การจราจรเนี่ยข้อมูลของกระทรวงคมนาคมต้องมีอยู่แล้วเหมือนที่รัฐมนตรีบอกเหมือนกับได้คุยกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะใช่อันนี้สำคัญนะครับ